Drive by Jimmy ทีนี้เราก็เข้าช่วงนี้เข้าช่วงนี้เลย Drive and Talk Drive and Talk Honda City 2000ครับอันที่จริงคือ3บอกเลยว่าเปิดปีมาเราก็เอา City มาขับกันเลยนะฮะโอ้ยฉันจะบอกเลยว่าโอเคเราได้เห็นแล้วล่ะว่าเริ่มต้นด้วยคันไหนดีเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆ City เนี่ยนะฮะมันมีเรื่อง ที่เราจะต้องพูดคุยกันอยู่โดยสรุปอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโดยที่เครื่องยนต์เนี่ยหลักๆเท่ากับว่าตอนนี้ City มีให้เลือก2เครื่องยนต์ใน3 variant ตัวถังครับครับก็คือ 1.0 Turbo นะแล้วก็ตัวเดี๋ยวนะ 1.0 Turbo นี้จะมีแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรส่วน City EHEV หรือ EHEV เนี่ยนะครับกำลังสูงสุดของเครื่องเนี่ย98แรงม้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรส่วนทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับก็กำลังของมอเตอร์จะอยู่ที่109แรงม้าแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรนะเกี่ยวกับว่าเป็น ECVT ถ้าพูดกันถึงตัวเลขแล้วเนี่ยนะทุกท่านเราจะมีตัวเลขมาเล่าให้ฟังกันครับเราจะเริ่มจากตัว City Sedan Turboก่อนซึ่งเราทำเก็บไว้เมื่อปีที่แล้วครับเอา City Sedan Turbo เป็นมาตรฐานนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ดีโหมด 10.44 วินาทีใช่ไหมตอนตัวซีดานนะตัวแฮชแบ็กแน่นอนครับมันดรอปลงมานิดนึงเป็นปกติของรถที่ถ้าเครื่องยนต์เดียวกัน powertrain เหมือนกัน floor pan เหมือนกันตัวถังซีดานนั้นได้ aerodynamic ด้านหลังมาช่วยทำให้รถมันพลิ้วไปเร็วกว่ากระแสลมที่หมุนท้ายรถนั้นมันจะส่งผลเรื่องของอัตราเร่งลงไปนิดนึงเหมือนกันแล้วก็เรื่องของน้ำหนักด้วยเพราะว่าน้ำหนักของ City Hatchback นั้นมันหนักขึ้นกว่าซีดานนิดนึงเพราะว่าเสากรอบประตูด้านหลังมันค่อนข้างจะต้องเวลมาแน่นหนาขึ้นนิดนึงมันเลยทำให้ดรอปไป 0.2 วินาทีเป็น 10.64 วินาทีครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความสะใจกว่านั้น City Hybrid นั้น City EHEV นั้น0ถึง100นะครับทุกท่าน9.15 วินาทีทำสถิติ B segment ที่แรงที่สุดในประเทศไทย B segment แล้วก็ Eco Car ร่วมกันควบเลย2ตลาดเพราะอย่างที่บอก2ตลาดนี้มันเมิร์จกันมาทางพื้นที่ในมาสักพักนึงแล้วครับปีกว่าละครับส่วนตัวเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถ้า City 1.0 Turbo Sedan อยู่ที่ 7.41 วินาทีE-hatchback เราเนี่ยจะอยู่ที่ 7.59 วินาทีซึ่งโอเคก็เข้าใจได้ครับแต่ส่วน EHEV เนี่ย 7.13 วินาทีโอ้เร็วนะครับอย่างไรก็ตามทุกท่านครับท็อปสปีดนั้นความเร็วสูงสุดนะครับบนมาตรวัดเนี่ยตัวซีดานเนี่ยยังคงเร็วที่สุดคือ211กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบนมาตรวัดนะครับที่ 5,200 รอบต่อนาทีโดยที่Honda บอกว่าตัวเลขจริงอยู่ที่200ครับแล้วเขาก็ล็อกความเร็วนะล็อกด้วยการหลีลิ้นคันเร่งไม่ได้ตัดการจ่ายเชื้อเพลิงบนหัวทิ่มเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่พอเป็นแฮชแบ็กปุ๊บมันจะหล่นลงมาเหลือ207กิโลเมตรต่อชั่วโมง207ก็แฟคทอรี่ก็บอกว่าล็อก200แต่จริงๆผมว่าทำได้ไม่ถึงสัก198อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคุณคิดว่าตัว 1.5 ไฮบริดนั้น0ถึง180 120แรงที่สุดครับคุณกำลังคิดใช่ไหมว่าท็อปสปีดน่าจะแรงที่สุดเหมือนกันผิดมันได้แค่ขอโทษนะฮะทุกท่าน185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็น185เนี่ย185ที่คุณจะต้องใช้เวลาในการไต่ขึ้นช่วงปลายโคตรอืดพอๆกับ Eco Car 1200 cc ธรรมดาบ้านๆเลยแหละต้องบอกว่าใช้เนินช่วยในการให้มาถึง185ด้วยนะครับต้องใช้เนินช่วยต้องใช้เนินช่วยและคุณต้องสะสมความเร็วมาทั้งชีวิตเอาสักครึ่งชีวิตแล้วกันค่อนชีวิตพอ ไม่เหมือน Eco Car เพราะอย่างน้อยๆตอนต้นน่ะ0ถึง120เป็นยังไงอยู่โอเคสักครึ่งชีวิตแล้วกันทำไมเป็นเช่นนั้นเหตุผลง่ายๆทุกท่าน1น้ำหนักรถมันก็หนักนะ2มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องล็อกไว้ที่แค่นั้นเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับรถไซส์เล็กเนี่ยหมุนจีหมุนปั่นกันได้แค่ประมาณนั้นเพราะถ้ามันมากกว่านั้นเนี่ยความร้อนสะสมมันจะมากกว่านี้แล้วมันจะพังครับมันก็สุดศักยภาพของมันแล้วอันนี้พูดแบบง่ายๆนะเอาพูดแบบง่ายๆแล้วกันแล้วก็ถ้าเท่าที่ตั้งกับน้องคิวของเรา
เอา City 1.0 Turbo Sedan กับ City 1.5 EHEV จับเชงกันคำว่าจับเชงกันก็คือเหมือนกับว่า Rolling แล้วออกไปพร้อมๆกันครับก็คือจาก0ถึง70เนี่ยเติมเป็นไง PHEV เนี่ยไปไวกว่าแน่นอนไม่ใช่ PHEV EHEV เนี่ย EHEV เนี่ยไปได้ไวกว่าแน่ๆไปได้ไวกว่าแต่เมื่อถึงความเร็วหลัง120ขึ้นไปปุ๊บหลัง130ดีกว่าหลัง130ดีกว่ากลายเป็นว่าตัวเทอร์โบจะค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วแซงแล้วหายไปเลยแซงขึ้นไปขนาดแล้วหายไปเลยหายไปเลยครับคือไม่ใช่แค่คำว่าทิ้งช่วงไปไม่เยอะนะแต่ทิ้งช่วงจนกระทั่งเอ้ยคิวไปไหนแล้วฮัลโหลกลับมาก่อนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยPower Train เท่ากับว่าเดี๋ยวกันยังไม่จบเอาเรื่องอัตราสิ้นเปลืองอีกอันหนึ่งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นนะครับวิ่ง110เปิดแอร์นั่ง2คนของอีเฮบอย่าเพิ่งเอาตัวเทอร์โบซีดานก่อนเทอร์โบซีดานนะครับเติมเบนซิน95เทคลอนคาวเทค110เปิดแอร์นั่ง2คน 19.66 กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมตอนนั้นพอเป็นแฮชแบ็ก 19.78 กิโลเมตรต่อลิตรต่างกัน 0.1 ไม่เกินซึ่งอันนี้มันคือค่าเออร์เรอร์การเติมนะนี่ปกติแต่ถ้าคุณคิดว่าไฮบริดจะประหยัดกว่านั้นแล้วก็คุณอาจจะคิดผิดทุกท่านครับมาตรฐานเดียวกันครับวิ่งไปด้วยกันเลยครับ 20.77 กิโลเมตรต่อลิตรโถก็1กิโลเมตรต่อลิตรที่ประหยัดขึ้นมาเออซึ่งเราคาดหวังว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก24 25ไม่ไม่น่าจะประมาณ22ฉันคาดหวังไว้แค่22ไม่เกินคืออย่างน้อยๆมันควรจะทำได้ดีกว่าออเมล่าใช่ออเมล่ามันได้ 21.99 20 เทอร์โบตัวใหม่ทีนี้ประเด็นคือครับไฮบริดของ Honda เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรถไฮบริดทั่วไปคืออัตราสิ้นเปลืองนั่นแหละมันจะประหยัดน้ำมันต่อเมื่อคุณวิ่งในเมืองใช่เพราะว่าคุณก็เร่งๆหยุดๆแล้วก็ให้มอเตอร์มันทำงานค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าหลักการทำงานของระบบ iMMD ของ Honda นั้นหลักๆก็คือมันก็คือยกมาจาก Accord นั่นแหละคือถ้าเป็นในความเร็วต่ำนะหลักๆก็คือมอเตอร์ทำงานเครื่องยนต์ก็คือทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บในแบตให้มอเตอร์ดึงไปใช้ก็คือมอเตอร์จะเป็นคนหมุนล้อครับมาแบบเดียวกับไอ้ e-power ของ Nissan นั่นแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วใช้ความเร็วคงที่เพิ่มขึ้นหรือเริ่มเพิ่มน้ำหนักคันเร่งเพิ่มขึ้นมันจะมีชุดคลัชมาตัดต่อเชื่อมเครื่องยนต์ปึ๊กเข้ากับล้อด้วยเลยเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์นั้นสามารถจะถ่ายกำลังไม่ใช่แค่ปั่นไฟให้ไปที่แบตอย่างเดียวแต่ยังถ่ายกำลังลงล้อได้ด้วยครับการทำงานนั้นบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันจะทำงานช่วงไหนมันจะอะไรไงพูดตรงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้อยู่ตอนนี้มันนึกจะทำงานเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันอ่ะ แล้วนี่ไม่ได้กวนตีนะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะมันจะปล่อยของมันมันจะซิมูเลตของมันเองซึ่งคุณไม่สามารถจะไปฟิกได้เลยนะว่าจะให้มันทำงานเท่านี้ณวันนี้ตายเร็วเท่าไหร่เกียร์ไหนไม่มีมันนึกจะทำมันเครื่องยนต์มันนึกจะติดก็ติดเครื่องยนต์นึกจะดับก็ดับไม่ใช่ขับแล้วก็เรื่องของมันขึ้นอยู่กับปริมาณไฟในแบตแล้วก็ในตัวไฮบริดนะครับมันจะมีแพทเทิร์นชิฟต์บวกลบตัวนั้นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนมูเล่เกียร์นะแต่เป็นการหน่วงเวลาถอนคันเร่งว่าจะหน่วงเยอะหน่วงน้อยน้อยก็เหมือนรถไฟฟ้าเหมือนอีพีดอลเหมือนอีพีดอลเหมือนรถไฟฟ้าแบบนั้นแค่นั้นเองทีนี้ถามว่าพอมาขับจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า power train เนี่ยโดยสรุปนะผมสรุปให้แล้วกันครับ EHEV จะเหมาะกับคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักมากกว่าหรือคนที่เอาเน้นแรงตีนต้นครับเน้นช่วงเร่งแซงครับแต่ไม่เหมาะกับการที่แบบว่าคือต้องการอัตราเร่งแซงแบบเวลาวิ่งทางไกลยาวๆเพราะพวกวิ่งทางไกลยาวๆบางทีช่วงวิ่งแบบ120 130แล้วคุณต้องการจะแซงรถบรรทุกคันข้างหน้าแล้วคุณก็ต้องกดคันเร่งเต็มตีนปุ๊บบอกเลยนะครับว่าอันนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยพอๆกับเร่งแซงด้วย Eco Car 1200เลยและเป็น Eco Car 1200 CVT ด้วยคือก่อนจะขึ้น130 140 150เนี่ยโอ้โหค่อยๆแบบทีละขึ้นทีละ1ทีละ2ทีละ3อ่ะในขณะที่ E-Turbo เนี่ยกดพรึดไปเลยเพราะฉะนั้น Turboเรายังรู้สึกว่าในแง่ของการตอบสนองทันอกทันใจทันต่อตีนนั้นเทอร์โบดีกว่าครับในภาพรวมทีนี้มาดูในภาพรวมที่จะเสริมเข้ามานิดนึงพวงมาลัยนะครับ3รุ่นเหมือนกันหมดคือน้ำหนักหนืดดีงามเหมือนกันหมดช่วงล่างช่วงล่างนี่คือมาโทนเดียวกันคือนิ่มและเน้นคอมฟอร์ตคือคลานในเมืองน่ะดีงามทั้งหมดทุกรุ่นนะคือมันก็ซับแรงสะเทือนได้ดีแต่ว่าโอเคแฮชแบ็กมันก็จะตึงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เยอะแต่ว่า
ของตัว EHEV เนี่ยจังหวะล้อที่ไปกระทบกับหลุมบ่อหรือว่าเนินสนุนรวดหน้ามันจะหนืดขึ้นอีกนิดนึงในจังหวะแรกที่เจอแต่หลังจากนั้นมันก็จะนิ่มเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าไฮบริดเฟิร์มขึ้นนิดนึงจากการเซตช่วงล่างเพื่อให้รองรับน้ำหนักแบตเตอรี่แล้วก็ระบบเคลื่อนไฮบริดที่พุ่งเข้ามาแต่ถ้าถามว่าช่วงล่างตัวไหนผมโอเคสุดผมโอเคกับแฮชแบ็คคือท้ายมันแข็งขึ้นนะกว่าซีดานแต่มันไม่ได้แข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับ Jazz GK และส่วนระบบเบรกบอกเลยว่าไฟนอลนะฮะระบบเบรกนั้นมันจะต้องมีถึงขั้นว่าเป็นไฟเตือนระบบเบรกร้อนขึ้นมาเลยตัวแฮชแบ็คนะมีทุกตัวมีทุกตัวแล้วเป็นทุกตัวนะคือเบรกเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นคือมันก็สมูทมันก็เบรกดีถ้ามันไม่ร้อนแต่ถ้ามันร้อนปุ๊บมันก็มีเฟดง่ายแต่เบรกของตัวไฮบริดทำมาดีกว่าใช่แม้ว่าระยะเหยียบหรือไม่สิระยะเหยียบแล้วก็ฟีลิ่งแป้นเบรกเนี่ยเชื่อไหมว่าดีกว่า Porsche Taycan เชื่อแต่ประสิทธิภาพการเบรก Porsche Taycan ยังไงก็ดีกว่าแน่นอนแน่นอนโอเคตามนี้ครับนั่นคือสรุปของ Honda City 3รุ่นเดี๋ยวหลังข่าวมาตอบคำถามครับ Drive by Jimmy